สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง You Can Tennis นะครับผมโค้ชเจครับแล้ววันนี้จะเป็นการนำเสนอโปรแกรมลด15กิโลภายใน2เดือนในส่วนของกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อหน้าแขนนะครับซึ่งโปรแกรมลด15กิโลภายใน2เดือนเป็นโปรแกรมที่ผมเอามาใช้กับตัวของผมเองนะฮะจนผมสามารถที่จะลดน้ำหนักได้ถึง15กิโลภายใน2เดือนนะครับแต่อย่าลืมนะฮะอย่าลืมว่าต้องควบคุมอาหารด้วยนะครับถึงจะได้ผลอย่างดีนะครับโอเคสำหรับโปรแกรมในวันนี้นะครับมีท่าอะไรบ้างไปดูกันเลยฮะท่าแรกของโปรแกรมนะฮะก็คือท่า Tuck Front Lever Press นะครับ Tuck Front Lever Press ทำยังไงครับลักษณะก็คือถ้าเปรียบเทียบในของฟิตเนสให้เห็นภาพมันจะคล้ายๆกับท่า Strength Arm แบบ Pull Down นะฮะลักษณะของมือเราจะจับบาร์ครับแล้วกดเข้าหาลำตัวเหมือนกันเลยนะเพียงแต่ว่านี้เราใช้น้ำหนักตัวครับวิธีการก็คือเราขึ้นไปจับบาร์ทีนี้พอตอนที่เราจับบาร์นะจับบาร์พยายามล็อกแขนให้ตรงนะครับทักก็คือการงอเข่าการงอขาเข้ามาเพื่อที่มือใหม่จะสามารถที่จะพอทำได้นะครับทำขาตรงเลยจะยากเกินไปสำหรับมือใหม่นะครับทัก Front River Press เป็นยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะวันนี้ผมจะมาใช้สถานที่ของยิมนะก็คือสมุยที่รักยิมที่แม่น้ำอำเภอเกาะสมุยนะเพราะพอดีว่าตัวบาร์ที่สนามเด็กเล่นนั้นมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลื่นด้วยนะครับทำท่านี้แล้วอันตรายผมก็เลยต้องมาตัดมาใช้ของยิมแทนครับโอเคเป็นยังไงไปดูกันเลยครับที่ทำในคลิปแรกได้ไหมทีนี้เราจะเพิ่มการกระโดดไปข้างซ้ายและขวาด้วยครับโอเค Exclusive Burpee Side to Side เป็นแบบนี้ครับไปครับนี่มันจะมีการจับหลายรูปแบบครับกว้างกลางแล้วก็ชิดครับโดยที่ท่าเราจะเล่นก็คือโชว์เดอร์บินก็คือหลับสองมือตรงกระช่องหัวไหล่นั่นเองครับโอเคพูดว่าครับไปจำไว้ครับท่าบาร์เพิร์ลเราต้องล็อกตำแหน่งแขนไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็งัดเข้ามาหาตัวเราอย่างนี้นะครับเราจะไม่ดึงเข้ามาอย่างนี้เพราะถ้าดึงเข้ามาอย่างนี้จะเป็นการใช้กล้ามเนื้อหลังครับจะทับบาร์เพิร์ลล็อกแล้วดึงเข้ามาอย่างนี้นะโอเคไปครับWe'll be right back.
และนี่ก็คือท่าบางโคนครับโอเคแล้วต่อไปครับต่อไปก็คือท่าเมาทิ้งทิ้งครับท่าเมาทิ้งทิ้งเป็นแบบนี้ครับหนึ่งครับลำตัวเหยียดตรงนะวิ่งโดยการแทงของหน้าครับซ้ายขวาสลับนับเป็นหนึ่งครับโอเคต่อไปครับไปต่อไปก็คือท่าเฮดแบงเกอร์นะฮะเฮดแบงเกอร์คราวนี้เราจะไม่ใช้ขาช่วยเหมือนกับตอนคลิปสำหรับบิ๊กเนอร์หรือสำหรับมือใหม่แล้วนะครับมันจะขาลอยนะฮะนะโอเคเฮดแบงเกอร์ไปครับนี่ก็คือท่าเฮดแบงเกอร์ครับแล้วต่อไปก็คือท่าไฮนีนะครับท่าไฮนีพูดง่ายๆก็คือท่าที่เราวิ่งอยู่กับที่นั่นเองเฮดต้องพยายามยกเข่าให้สูงขึ้นมาระดับเดียวกับระดับช่วงเอวของเราให้ได้นะครับโอเคท่าไฮนีนะเวลานับนับซ้ายขวานับเป็น1ครับ1ไม่นับ1 2 3 4นะนับ1 1 2 2 3 3แบบนี้นะครับจนกว่าจะได้จำนวนครั้งที่กำหนดนะครับท่าไฮนีไปครับโอเคครับและต่อไปก็คือท่าชินอัพครับชินอัพก็คือลักษณะของการจับเราจะหันมือขวาตัวเองแบบนี้นะฮะแล้วก็ดึงขึ้นครับพยายามดึงขึ้นให้สุดนะฮะแล้วลงจนลำตัวเหยียดลงนะครับท่าชินอัพจะได้ทั้งกล้ามเนื้อหลังด้วยแล้วก็จะได้หน้าแขนด้วยนะครับโอเคชินอัพไปครับนี่ก็คือท่าชินอัพครับโอเคและท่าต่อไปครับก็คือท่า close grip bar curl นะฮะ close grip bar curl ก็คือท่า bar curl ที่เราทำเมื่อตะกี้เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากการจับแบบช่วงมือเท่ากับหัวไหล่มาเป็นให้มือชิดแบบนี้นะครับนะครับเพื่อจะได้โดนกล้ามเนื้อไปเสร็จในทุกมุมและทุกองศาครับโอเคต่อไปท่า close grip bar curl ไปครับโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมลด15กิโลใน2เดือนเอพิโซด2กล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อหน้าแขนครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมใช้กับตัวเองจนผมลดได้ถึง15กิโลภายใน2เดือนอย่าลืมนะฮะเล่นท่า1ท่าให้ได้10ถึง15ครั้งหรือจำนวนแม็กซิมัมหรือจำนวนสูงสุดเท่าที่ท่านจะทำได้นะครับท่าไหนที่ยังไม่สามารถทำได้อย่างเช่นว่าใช้ท่าอื่นก่อนอย่างเช่นท่าพุลอัพหรือถ้าใครที่ดึงข้อหรือพุลอัพไม่ได้ก็สามารถใช้ท่าแอสซิสต์พุลอัพได้เช่นกันท่า Assist Pull Up มีในโปรแกรมกล้ามเนื้อหลังและหน้าแขนสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับย้อนไปดูได้เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ที่ข้อความด้านล่างนะครับอย่าลืมนะ
ท่าละ10ถึง15ครั้งหรือจำนวนมากที่สุดนะครับพักแต่ละท่าให้น้อยนะฮะอย่าให้เกินท่าละ30วินาทีนะครับทำตั้งแต่ท่าที่1จนถึงท่าสุดท้ายนับเป็น1รอบทำเสร็จแล้วพักระหว่างรอบไม่เกิน1นาทีนะครับโอเคนะฮะเตรียมตัวนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมกด Subscribe ช่อง You Can Technics นะครับกด Subscribe กดติดตามและกดปุ่มนะครับด้วยเมื่อมีการอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่ๆท่านจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครนะครับโอเคเตรียมตัวพบกับโปรแกรมลด15กิโลภายใน2เดือนเอพิโซดที่3ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอขอบคุณทุกการรับชมขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับ Thank you all of your support นะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพทานอย่างพอดีออกกำลังกายอย่างเป็นประจำครับสวัสดีครับ